ดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการนำเงินเข้าผ่าน True Money Wallet นะครับก็คือจะเป็นบริการคล้ายๆเติมเงินมือถือนะครับแต่ว่าเขาจะเติมได้แค่ค่ายเดียวก็คือค่าย True ของเขาเองแล้วก็ขายบัตรเงินสดนะครับแล้วก็ชำระบิลนะครับแต่ข้อดีของเขาคือสามารถโอนเงินเข้า Good Top Up ได้ด้วยวันนี้ผมจะนำเสนอการตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปนำเงินเข้าที่ 7-Eleven นะครับส่วนการนำเงินเข้าของ True Money E-Wallet หรือว่า V-Card นั่นเองครับการนำเข้าช่องทางที่ตู้ของเขาโดยตรงนะครับตู้เติมเงิน True Money โดยตรงรอดูวิธีการนำเข้าในวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็ทำนำเข้าผ่านธนาคารด้วยนะครับในวิดีโอถัดไปวิดีโอนี้ผมจะนำเข้าผ่านเซเว่นก่อนนะครับอันดับแรกก่อนอื่นเราก็เตรียมโทรศัพท์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Money มานะครับเมนูของเขาก็คือไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า V-Card by True Money นะครับก็คือตรงนี้ข้างบนผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับแล้วกดค้นหามันก็จะขึ้นมานี่ครับเลือกตัวที่2นะครับอันนี้มันเขียนว่าโฆษณาแล้วก็ติดตั้งนะครับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่า 3G ที่เร็วหน่อยครับมันก็จะโหลดเร็วนะครับในที่ที่เขาต้องการทั้งหมดก็คือ 17.99 เมกะไบต์นะครับเครื่องเราจะต้องมีเนื้อที่สำรองเพียงพอที่จะติดตั้งระบบเสียงที่ดังนี่คือเงินเข้านะครับเงินสมาชิกใต้ทีมงานเติมเงินนะครับเงินก็เลยเข้านี่ครับถ้าเงินเข้าแล้วก็จะมีโชว์ว่าหักภาษีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเงินเข้าเท่าไหร่มันจะเตือนอย่างนี้ตลอดเลยมาดูของเราต่อนะครับเราก็เปิดหลังจากติดตั้งเสร็จเราก็เปิดหรือจะไปเปิดที่ไอคอนของมันก็ได้นะครับที่หน้าจอสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็จะมีหน้าจอแบบนี้มันก็จะบอกว่าเปลี่ยนมือถือของคุณเป็นกระเป๋าออนไลน์นะครับก็คลิกหน้าถัดไปทั้งหมดมี5หน้านะครับอันนี้ก็คือบัตร V-Card ที่เขาโฆษณาไว้แล้วก็มี Security นะครับการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีบัตรเงินสด True Money ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็จ่ายบิลตามที่เขาระบุไว้นะครับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับก็ใส่เลยนะครับอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านยืนยันแล้วกดถัดไปนะครับจะมีทั้งหมด3หน้านะครับกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง3หน้านี้ท่านก็จะได้โปรแกรม True Money V-Card นะครับมาใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้ในที่นี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับส่วนวิธีการสมัครแบบละเอียดนะครับจะมีวิดีโอใต้ YouTube นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เราก็ใช้อีเมลที่เราลงทะเบียนไปเมื่อตะกี้ที่เราสมัครนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับเขาจะส่ง username password ไปที่อีเมลเราหรือถ้าเกิดเราไม่ได้รับอีเมลนะครับก็ไปดูที่เมลถังขยะนะครับมันจะมีส่งไปที่เมลเราแต่ว่าถ้าเกิดเขาส่งเร็วเกินไปมันก็จะไปอยู่ที่ถังขยะแล้วก็ไปดูที่ถังขยะก็ได้นะครับเงินเข้าอีกแล้วผมใช้ Gmail สำหรับคนที่มีเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็จะมีโปรไฟล์ของเราอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเราจะจ่ายบิลโดยใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับ
เลือกสแกนบาร์โค้ดตามรายละเอียดของบินได้เลยโดยใช้มือถือเราสแกนนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เจาะลึกนะครับผมจะเน้นการนำเงินเข้าแล้วก็โอนไปยังกูดท็อปอัพนะครับวิธีนำเงินเข้านะครับก็คือเติมเงินเข้าวีการ์ดหรือเข้าตรงนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ช่องทางที่สามารถเติมได้ก็นี่ครับตามนี้เลยโลโก้ธนาคารถ้าเป็นธนาคารก็จะมีตามนี้เราจะเติมผ่านช่องทาง 7-Eleven นะครับโอเคตรงนี้ถ้าสมมติเราจะเติมผ่าน 7 เราคลิกที่ 7 นะครับก็จะมีบาร์โค้ดขึ้นให้ก็จะมีราคา3ราคา500 1,000 2,000 นะครับหลังจากนี้เราจะนำเข้าโดยบาร์โค้ดตัวนี้นะครับนัดตอนต่อไปเราจะไปชมที่เซเว่นนะครับสถานที่จริงว่าเงินจะเข้าในระบบเราตามที่ระบุไว้ไหมนะครับหลังจากเราไปชำระที่เซเว่นมาแล้วนะครับนี่ใบเสร็จนี่โดยการให้เขาสแกนที่หน้าจอให้เขาสแกนที่หน้าจอนี้พอเขาสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่เราบอกว่า500ก็จะได้ใบเสร็จนี้มาหลังจากนั้นมายังไม่เสร็จนะครับเราก็มาที่ V-card ของเรานะครับเราเข้าวีการ์ดของเราก็จะมีจำนวนเงินตามที่เราไปนำเข้านะครับ500บาทจากนั้นเราก็มาโอนเงินโอนเงินไปยังบัญชีกู๊ดท็อปอัพนะครับก็คือส่วนธนาคารนี่ไม่เกี่ยวนะครับเราจะโอนระหว่างeWallet กับ eWallet ด้วยกันนะเราก็ใส่เบอร์ผู้รับก็คือเบอร์บริษัทนั่นเองเบอร์บริษัทก็คือ092 5172470อันนี้เบอร์กลางตัวท้ายต้องเป็นเลขสมาชิกของใครของมันนะครับของผมเลข90925172479นะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่จำนวนเงินเราจะโอนหมดเลยนะครับฟรีค่าธรรมเนียมนะจากนั้นเรากด next อันนี้ระบบจะถามว่ารับรหัสทำรายการเราก็รับรหัสทำรายการนะครับจากนั้นเขาจะส่ง OTP ไปยังมือถือเราที่ลงทะเบียนสมัคร V-card ไว้นะเมื่อเราใส่ OTP 5หลักเรียบร้อยนะครับ6หลักแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาสไลด์เราก็จะได้ใบเสร็จที่ชำระเข้ากดท็อปอัพนะฮะแล้วก็จะมีเวลาบอกจากนั้นเราก็มาแจ้งโอนแจ้งโอนที่กดท็อปอัพเรานะครับไปที่ใช้งานรูปแบบใหม่ไปที่แจ้งโอนยูนิคอมก็ทำรายการเหมือนกันนะครับแจ้งโอนนี่ผมขี้เกียจย้ายไปคอมช่องทางอื่นๆก็เลือกช่องทางTrue Money Wallet นะครับล่างสุดเลย
นี่นะครับแล้วก็ใส่ยอดที่โอนก็คือ500เบอร์ที่ใช้โอน092 517 247 9เวลาสิบสองจุดสี่เจ็ดก็คืออันนี้12.47ทีเราก็ทำการแจ้งโอนเลยน่าจะผิดพลาดที่เบอร์ที่ใช้โอนยอดเงินลองใส่เบอร์มือถือเราเองจะมีเงินเท่าหนึ่งเวลาเท่าเดิม 12.47 มาดูต่อนะครับหลังจากที่เราทำรายการไม่สำเร็จแล้วเราแจ้งเจ้าหน้าที่ปลดล็อกให้เราก็มาทำรายการต่อเราก็ใส่เบอร์ที่เราลงทะเบียนกับพูดท็อปอัพนะครับเวลาก็เหมือนเดิมครับ 12.47 ก็แจ้งโอนเลยโอเคระบบทำการเรียบร้อยก็ขอจบการอธิบายในการนำเงินเข้ากระเป๋าผ่าน True Money นะครับ Wallet นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะสาธิตการติดตั้งอะไรนะTrue e-wallet ล่ะ